6ข้อต้องรู้ก่อนกินกุช่ายนะคะกุยช่ายกุยช่ายหรือผักกุช่ายอีกหนึ่งผักที่มีประโยชน์และสรรพคุณมากๆเลยค่ะสรรพคุณของกุยช่ายและประโยชน์นี่จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ช่วยรักษาได้หลายโรคเลยทีเดียววันนี้เรามาดูสรรพคุณของกุยช่ายกันเลยนะคะคุณค่าทางอาหารของกุยช่ายต้นกุยช่าย100กรัมให้พลังงาน28กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเบต้าแคโรทีนแล้วก็เส้นใยต่างๆนะคะโอ้โหดอกกุช่ายนี่100กรัมก็ให้พลังงาน38กิโลแคลอรี่ค่ะประกอบไปด้วยไขมันคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินซีเบต้าแคโรทีนแล้วก็เส้นใยต่างๆนะคะโอ้ยพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่ากุช่ายนี่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะประโยชน์เขามีอะไรบ้างต้นและใบกุช่ายค่ะใช้แก้โรคนิ่วโดยนำมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าแล้วก็สารส้มเล็กน้อยนะคะกรองเอาน้ำดื่มครั้งละ1ถ้วยชาเป็นยาแก้หวัดบำรุงกระดูกแล้วก็แก้การท้องอืดแก้ลมพิษสตรีหลังคลอดหากกินแกงเลียงใบกุช่ายจะช่วยเพิ่มน้ำนมมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะส่วนเมล็ดเราก็เป็นยาขับพยาธิเส้นได้แล้วก็พยาธิแส้ม้าค่ะนอกจากนี้กุยช่ายยังให้กับอาหารช่วยสร้างสมดุลแก่ระบบย่อยอาหารช่วยให้ท้องไม่ผูกด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็แก้อาการท้องผูกโดยใช้ใบสดนะคะตำให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำดื่มหรือนำไปผัดรับประทานเพราะกุยช่ายมีใยอาหารมากจึงช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบโตได้ดีต่อมานะคะกุยช่ายแก้อาการฟกช้ำค่ะโดยใช้ใบสดนะคะตำละเอียดแล้วพอกบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการปวดแล้วก็แก้อาการห้อเลือดได้โอ้โหสำหรับผู้ที่มีอาการปัสสาวะกระปิกระป๋อยก็ใช้ได้ดีนะคะโดยใช้เมล็ดแห้งต้มรับประทานหรือจะทำเป็นยาเม็ดรับประทานพี่ปลาก็ว่าดีมากๆนะคะนอกจากนี้กุยช่ายยังช่วยบำรุงน้ำนมคนไทยโบราณเชื่อว่าแม่ลูกอ่อนเนี่ยกินแกงเลียงใส่ผักกุยช่ายจะช่วยบำรุงน้ำนมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตำรับยาที่ใช้ได้แก่โอ้ยพี่ปราบอกเลยนะคะถ้าใครนะคะหากถูกตีฟกช้ำเอากุยช่ายสดตำให้แหลกพ่อบริเวณที่เป็นจะสามารถแก้อาการฟกช้ำห้อเลือดแล้วก็แก้ปวดได้เป็นอย่างดีค่ะหรือเวลาที่เราเป็นแผลมีหนองเรื้อรังนะคะให้ใช้ใบสดๆล้างให้สะอาดพอกที่แผลหรืออาจผสมดินสอพองในตราส่วนใบกุช่าย3ส่วนดินสอพอง1ส่วนบดให้ละเอียดจนเหลวข้นแล้วทาที่บริเวณที่เป็นวันละ2ครั้งในกรณีที่บวมพกช้ำเนื่องจากถูกกระแทกค่ะอุ๊ยพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วอย่างอื่นล่ะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากุช่ายมีประโยชน์มากๆเลยนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นค่ะเรามาดูนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube พี่ทิฟฟิชเป็นฝันกำลังใจพี่ปรานะคะกุยช่ายมีประโยชน์จริงๆแล้วก็อร่อยเมื่อเรารู้คุณค่าหรือประโยชน์ของกุยช่ายเราก็จะได้รู้ว่าเราทานเข้าไปในแต่ละครั้งเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างแต่อย่าลืมนะคะพี่ปราพูดเสมอเลยเลี้ยงเป็นเหรียญนะคะเขามีสองด้านเสมอเพราะฉะนั้นเวลาเราทานอะไรก็ตามเราต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากจนเกินไปและที่สำคัญนะคะการตรวจสุขภาพประจำปีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะสำหรับคนนะคะที่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารก็แนะนำให้ใช้ใบกุช่ายสดๆใส่น้ำต้มให้ร้อนจากนั้นนั่งเหนือภาชนะเพื่อให้ไอรมจนน้ำอุ่นหรือใช้น้ำต้มล้างที่แผลวันละสองครั้งหรือจะใช้ใบหั่นฝอยคั่วให้ร้อนใช้ผ้าห่อมาประคบบริเวณที่จะเป็นจะทำให้หัวฤทธิ์สีดวงทวารนะคะหดเข้าค่ะพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารเราจะต้องป้องกันอาการท้องผูกให้มากๆนะคะทำยังไงแล้วก็พี่ปราทานอาหารนะคะที่มีผักมากๆและที่สำคัญก็คืออะไรคะเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราอย่าปล่อยให้ท้องผูกบ่อยๆนะคะนอกจากนี้กุยช่ายจะมีฤทธิ์ลดการอักเสบและก็ฆ่าเชื้อแล้วยังเชื่อว่าถ้าแมลงหรือโตเห็บเข้าไปในหูนะคะก็
ขาบอกเลยให้เอาน้ำคั้นกุยช่ายหยอดเข้าไปในหูค่ะจะทำให้แมลงหรือเห็ดเนี่ยตายออกมาเองในกรณีนี้ห้ามใช้นิ้วหรือของแข็งแค่ออกนะคะสรรพคุณของกุยช่ายมีมากมายเลยค่ะโอ้ยพี่เปาอ่ะมันดีมากๆเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะว่ากุยช่ายเนี่ยดีกับร่างกายอย่างไรอ่ะพี่ปราพูดเป็นข้อๆเลยนะคะข้อที่1ช่วยล้างพิษในเลือดค่ะกุยช่ายช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นมีผลในการล้างพิษในเลือดทำให้ไขมันในเลือดลดต่ำลงป้องกันการเกิดโรคหัวใจโรคโลหิตจางหลอดเลือดอุดตันและก็โรคอื่นๆค่ะ2ช่วยเพิ่มความอยากอาหารในกุยช่ายมีน้ำมันหอมระเหยที่มีผลทำให้เกิดความอยากอาหารคนสูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์กินกุยช่ายแล้วจะแข็งแรงมากขึ้นนะคะโอ้วันนี้สำคัญเลยค่ะข้อที่3ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต้านการอักเสบสารประกอบในกุยช่ายมีฤทธิ์ต้านการอักเสบค่ะแล้วก็สามารถยับยั้งเชื้ออีโคไลได้นะคะโอ้โหมันดีจริงๆนะคะการยับยั้งเชื้ออีโคไลเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะที่ปราบอกเลยว่าฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะข้อที่4ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงกุยช่ายอุดมไปด้วยวิตามินเอถ้าเราทานเข้าไปนะจะทำให้ผิวเราสวยแล้วก็ลดโอกาสการเป็นหวัดแล้วก็โรคอื่นๆนะคะข้อ5รักษาการท้องผูกกุยช่ายมีวิตามินและเส้นใยจำนวนมากจงช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยรักษาการท้องผูกและป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะข้อที่6กุยช่ายสามารถป้องกันการหย่อนสมรรถภาพทางเพศค่ะโอ้ยช่วยแก้ปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยปวดเอวแล้วก็บางครั้งนะคะก็ช่วยในเรื่องของโรคไตด้วยค่ะอ่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปราจะแชร์เลยค่ะถ้าเราจะกินกุยช่ายเราต้องทราบในเรื่องต่อไปนี้ก่อนแต่ถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะใครเคยทานกุยช่ายแล้วเป็นอย่างไรบ้างหรือใครทราบเรื่องราวกับกุยช่ายนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อที่จะเติมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพนะคะเดี๋ยวเราฟังเลยค่ะถ้าเราจะรับประทานอะไรโดยเฉพาะกุยช่ายเราต้องรู้ข้อที่ควรระวังอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะสิ่งที่เราต้องรู้นะคะกุยช่ายมีประโยชน์มากมายก็จริงอยู่นะคะแต่พี่ปราบอกเลยว่าเวลาที่เราจะกินเราต้องระวังสิ่งต่อไปนี้คือ1กุยช่ายไม่เหมาะกับการรับประทานดิบค่ะอู้ทำไมล่ะคะกุยช่ายมีเส้นใยมากมายค่ะเราต้องใช้เวลาในการย่อยและที่สำคัญนะคะส่วนที่เรารับประทานเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับพื้นดินมากๆบางครั้งถ้าเราล้างไม่สะอาดเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรคะไข่พยาธิแล้วถ้าเรากินเข้าไปแล้วก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการรับประทานกุยช่ายนะคะไม่เหมาะกับการที่เราจะรับประทานดิบแต่ถ้าเราจะรับประทานดิบเราต้องล้างให้มันสะอาดจริงๆเลยค่ะ 2. ไม่ควรโดนความร้อนนานเกินไปนะคะกุยช่ายอุดมไปด้วยวิตามิน B ยิ่งโดนความร้อนนานวิตามินก็จะยิ่งลดลงค่ะข้อที่3ไม่ควรกินร่วมกับเนื้อวัวเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารร้อนทั้งคู่กินแล้วจะร้อนในง่ายแล้วก็ทำให้เหงือกอักเสบได้ค่ะข้อที่4บางครั้งนะคะอันนี้พี่ปราโมกเลยนะคะบางคนนี่ไม่ทราบก็กินกับไวน์ขาวไม่ได้เลยนะคะกุยช่ายห้ามกินกับไวน์ขาวค่ะก็ว่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหารแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็นำไปสู่การเป็นโรคตับและเลือดออกจริงๆนี่มันเป็นแอลกอฮอล์ด้วยนะคะเราไม่ควรที่จะทานแอลกอฮอล์มากเกินไปเพราะอาจจะมีผลกับร่างกายของเรามากๆนะคะข้อที่5ห้ามกินกับน้ำผึ้งค่ะกุยช่ายอุดมไปด้วยวิตามิน C กินพร้อมกับน้ำผึ้งวิตามิน C ก็จะถูกแร่ธาตุทองแดงและกระเหล็กในน้ำผึ้งทำปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะทำให้เขาไม่มีประโยชน์นะคะข้อ6ในหน้าร้อนโดยเฉพาะตอนนี้อากาศร้อนแล้วนะคะเราไม่ควรทานกุยช่ายมากเกินไปเพราะอะไรเหรอคะกุยช่ายในหน้าร้อนนี่จะแก่ง่ายเส้นใยก็เยอะและหยาบดูดซึมยากโอ้สำคัญมากๆเลยนะคะ
ดูดซึมยากการทำงานของกระเพาะอาหารในฤดูร้อนก็จะแย่ลงถ้าเราทานกุยช่ายมากๆเป็นไงคะท้องเสียได้ค่ะเพราะสิ่งนั้นสิ่งราวนี้เราต้องระมัดระวังมากๆนะคะถึงตอนนี้นะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเราจะได้มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง Petty Fish เชื่อพี่ปรานะคะ